เป็นวรรณกรรมที่มีทั้งเรื่องยาวเรื่องสั้นแล้วก็บทกวีก็ทั้ง3ประเภทเนี่ยความจริงจะเอามาตัดสินว่าใครเหนือกว่าใครมันถึงต่างประเภทกันเนี่ยยากมากทีนี้เราก็จะใช้วิธีดูเนื้อหาไม่ว่าเป็นของนวนิยายหรือของเรื่องสั้นหรือบทกวีเนี่ยเนื้อหาใครจะเด่นไปในทางไหนยังไงอันนี้ดูไม่ยากแล้วก็ทีนี้เราก็มาดูรูปแบบคือบางทีเนื้อหาดีแต่รูปแบบด้อยแต่บางทีรูปแบบดีแต่เนื้อหาด้อยอะไรอย่างเนี้ยเราก็ชั่งน้ำหนักกันอย่างเนี้ยในที่สุดก็เลือกได้ปีนี้รางวัลที่ได้เป็นกวีนิพนธ์แล้วก็ปีนี้ก็เด่นเพราะว่าเด่นทั้งลักษณะความเป็นกวีของภาษาที่ใช้โวหารที่ใช้วิธีการนำเสนอสมกับเนื้อหามันเรียกว่าเป็นรูปแบบมารับใช้เนื้อหาได้ลงตัวมีความเป็นเอกภาพแล้วโดยส่วนตัวผมเห็นว่าบทกวีดีๆเดี๋ยวนี้หายากก็เพิ่งมาพบที่เนี่ยครั้งเนี้ยถือว่าเป็นความหวังของกวีรุ่นใหม่ได้เลยก็เลยให้เป็นรางวัลชนะเลิศครับ